สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะพูดถึงสองสาวผู้เล่นจากฟิลิปปินส์ที่คิดว่าจะทำคลิปนานแล้วนะครับตั้งแต่ไมลินปาร์ที่มาโคราชจนตอนนี้อาลิโอนามาอีกคนก็ยังไม่ได้มีโอกาสพูดถึงแล้วก็ทำคลิปเลยวันนี้จะมาพูดถึงฟอร์มของผู้เล่นสองสาวจากฟิลิปปินส์กันนะครับ คนแรกนะครับไมลินพัสนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสูงถึง180ซมหลังจากที่มาเล่นให้กับทีมโคราชฟอร์มที่แฟนๆต่างเห็นตรงกันก็คือเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกและก็ตีบุกทำแต้มให้กับโคราชได้ดีคนนึงและ,ละหลายๆแมตช์การแข่งขันนะครับที่เจ้าตัวก็เป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีม จากที่ดูฟอร์มก็ต้องให้ไมลินเป็นหนึ่งผู้เล่นที่ช่วยเกมโคราชให้ใหดีขึ้นแล้วก็ทำได้ดีมากอีกคนหนึ่งนะครับในฤดูการนี้กับผู้เล่นที่เหลือของโคราชนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่ามาเสริมได้ถูกเวลานะครับส่วนคนที่สองอาลิโอนาซานติกาโกนะครับก็เป็นผู้เล่นที่มีความสูงถึง188เซนติเมตร และก็ได้เลือกให้มาร่วมทีมเป็นโคต้าต่างชาติคนที่2ของโคราชและก็เป็นผู้เล่นจากฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจทั้งประสบการณ์ในการเล่นลีกต่างประเทศนะครับอย่างลีกญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทีมโทเรและก็คโรเบะทางอาเรโอนาก็ได้ไปร่วมเป็นหนึ่งในทีมลีกดังอย่างลีกญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยตัว ที่สูงนะครับแล้วก็เวลาขึ้นตีหัวเสาก็เห็นได้ว่าสามารถตีได้หลากหลายนะครับด้วยด้วยความสูงของเขาจึงจากตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมกับโคราชมากๆเพราะว่าการที่เลือกผู้เล่นฟิลิปปินมาทั้งสองคนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยทีมได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่อาเรโอนานะครับได้มาถึง โคราแล้วก็ได้ลงช่วยทีมลงสนามให้เราเห็นนะครับฟอร์มที่เล่น mm hmm. ก็ถือว่าโอเคเลยครับทำแต้มได้บล็อกได้รอแค่ระยะเวลาในการเซตทีมให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับ mm hmm. คิดว่ามนาบัตนะครับน่าจะช่วยทีมโคราชได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็แน่นอนนะครับจากตรงนี้นะครับฤด,ดูการนี้โคราช เลือกต่างชาติเป็นฟิลิปปินส์ถือว่าทําได้เหมาะดีแล้วก็เป็นการส่งเสริมผู้เล่นอาเซียนไปด้วยครับก็หวังว่าทั้งาปาร์ตและก็อาลิโอนานะครับก็จะเป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยทีมโคาราชให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งนะครับ อย่างอลิวนามาในเลข2นี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมโคราชนะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่เชียร์โคราชอยู่นะครับก็ได้ผู้เล่น2คนนี้มาช่วยก็น่าจะทำให้เกมของโคราชดีขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยถึงฟอร์มการเล่นของสองสาวฟิลิปปินนี้นะครับว่าฟอร์มที่แฟนๆได้เห็นนะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าก็าสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ